รวมเป็นผู้ให้กันแล้วนะคะข่าวเช้าช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการท่องเที่ยวที่บริเวณตลาดนัดสองแผ่นดินไทยเมียนมาก,กันบ้างนะคะที่จังหวัดตากที่บริเวณท่าข้ามบ้านวันเล่เหนืออำเภอพบพระพจังหวัดตากซึ่งตอนนี้ค่ะบริเวณนั้นกําลังได้รับการพัฒนานะคะให้เป็นจุดผ่อนปลนระหว่างประเทศเพื่อให้มีการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC นั่นเองค่ะโดยภายหลังจากการเปิดตัวตลาดนัดสองแผ่นดินไทยเมียนมานะคะแล้วก็จัดให้มีการแสดงวัฒนธรรมของชน เผ่าต่างๆมีสินค้าชาวไทยภูเขาแล้วก็สินค้าพื้นเมืองของพี่น้องชาวไทยเมียนมามาจําหน่ายทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ทําให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศแหะค่ะให้ความสนใจพาลูกพาหลานนะคะมาเที่ยวชมเลือกซื้อสินค้ากันเป็นจํานวนมาก จ่าสิบเอกประสงค์ล่าอ่อนในอำเภอพบพระก็บอกว่าตลาดนัดสองแผ่นดินไทยเมียนมาแห่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดตากซึ่งนอกจากนักท่องเที่ยวนั้นจะได้มีโอกาสซื้อสินค้าต่างๆแล้วนะคะยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่บริเวณใกล้เคียงกันอีกด้วยทางอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญน้ำตกนางครวนน้ำตกทารารักแล้วก็บ่อน้ําร้อนที่บ้านห้วยน้ําหนักด้วยค่ะ